ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับนครราชสีมา Mazda FC ครับพบกับ Air Force Sentan FC นะครับทีมเยือนเพิ่งเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับแอนดูออสมาคุมทีมแทนขณะที่โคราชเล่นในบ้านกลายเป็นทีมใหญ่ที่เล่นได้ดีตบคู่แข่งได้ตลอดนะครับนครราชสีมาก็แผ่วลงมานิดนึงนะครับจากช่วงแรกๆที่อยู่ในกลุ่มบนๆของตารางนะครับช่วงหลังก็เริ่มจะมีแพ้ให้เห็นแต่ว่าในบ้านแข็งแกร่งจริงๆครับมีรอสโจสิกทำฟุตบอลได้ดีเป็นฟุตบอลเหนียวแน่นแพ้ยากนะครับข้างหน้ามีอาดีเยียที่คอยใช้ความเร็วโฉบเข้าไปยิงมีสราวุธที่เริ่มจะเคาะสนิมกลับมาเล่นได้ดีครั้งหนึ่งนะครับขณะที่คู่แข่งขันอย่าง Air Force แอนดูออสคงต้องใช้เวลาในการปรับจูนอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมนี้ Air Force มาเจองานละเอียดงานเหนียวโอกาสชนะยังยากอยู่ครับ